อิหร่านได้ยึดเรือบรรทุกสารเคมีเกาหลีใต้เพื่อเป็นการแก้เผ็ดเรื่องโดนอายัดเงินจำนวน7,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐตามคำสั่งแซงชั่นของสหรัฐในข่าวกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ได้ยึดเรือบรรทุกสารเคมีที่ติดธงเกาหลีใต้พร้อมด้วยลูกเรืออีก20ชีวิตในขณะที่กำลังล่องผ่านอ่าวเปอร์เซียท่ามกลางข้อพิพาทระหว่างเตหรานและโซ ในกรณีสถาบันการเงินเกาหลีใต้ได้อายัดเงินทุนของอิหรา่านตามคำสั่งคว่ำบาตของสหรัฐรัฐบาลสมขาวได้ยืนยันว่าเรือบรรทุกสารเคมีลำหนึ่งถูกทางการอิหร่านบุกยึดขณะเดินทางผ่านน่านน้ำนอกชายฝั่งโอมานพร้อมเรียกร้องให้มีการปล่อยเรือและลูกเรือทั้งหมดในทันที โดยสื่ออิหร่านหลายสำนักรวมถึงสถานีโทรทัศน์แห่งชาติได้รายงานเมื่อวันที่4มกราคมว่ากองกำลังทางเรือของ IRGC ได้ยึดเรือลำดังกล่าวเนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีก่อมโมลพิษต่อท้องทะเลในอ่าวเปอร์เซียซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้รายงานเบื้องต้นว่านี่คือปัญหาทางเทคนิคล้วนๆและก็เรือลำนี้ถูกนำเข้าฝัง่งเนื่องจากได้สร้างมลพิษ ต่อท้องทะเลทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติอิหร่านได้อ้างคําพูดของซาอิดคาติบสเดซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศส่วนด้านสํานักข่าวตัสนิมซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการของอิหร่านได้เผยแพร่ภาพในขณะที่หมู่เรือเร็วของ IRGC กําลังแล่นประกบเรือฮันกุกเคมิซึ่งเป็นเรือบรรทุกเอทานอลจำนวน7,200ตันกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีได้ยืนยันว่าเรือดำนี้ มีลูกเรือสัญชาติเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมารวมทั้งหมด20คนในขณะที่สื่อทีวีอิหร่านได้ระบุว่าเรือแฮนคุกเคมิ mi, ได้ถูกนำไปจอดไว้ที่ท่าเรือบรรดาอับบาสด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ออกมาจี้ให้อิหร่านได้ปล่อยเรือของเกาหลีใต้ในทันทีระบอบอิหร่านยังคงคุกคามสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียซึ่งมันสะท้อนถึงความพยายามที่จะกดดันให้ประชาคมโลก ยอมผ่อนปรนมาตรการคว่มบาดผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ระบุไว้ส่วนกองเรือที่5ของสหรัฐซึ่งมีฐานอยู่ที่บาเรนได้ยืนยันว่าได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและอยู่ในระหว่างการเฝ้าติดตามสถานการณ์ซึ่งบริษัทอัมบรีของอังกฤษได้ระบุว่าเรือบรรทุกสารเคมีของบริษัท DM Shipping ลำนี้เพิ่งเดินทางออกจากท่าเรือขนส่งปิตโตเรเลียม ในเมืองจูเบลของซาอุดีอาระเบียก่อนที่จะไปถูก IRGC บุกยึดได้ปฏิบัติการยึดเรือในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้จะมีกำหนดเดินทางมาเยือนอิหร่านในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งคาติบซาเดได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายจะหาหรือข้อเรียกร้องของเตหารานที่ต้องการให้เกาหลีใต้ปลดปล่อยเงินทุนจำนวน7 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ของอิหร่านที่ธนาคารสมขาวได้อายัดไว้ตามคำสั่งคว่ำบาตรของสหรัฐสหรัฐได้ลื้อฟื้นบทลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเมื่อปี2018หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้นำวอชิงตันให้ถอนตัวออกจากข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์ในปี2015ที่อิหร่านได้ทำร่วมกับ6ชาติมหาอำนาจซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวอิหร่านรับปากว่าจะ จำกัดกิจกรรมนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการผ่อนคลายการคว่ำบาตรยิวรานก็แก้แค้นสหรัฐด,ด้วยการทยอยฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงไปทีและเล็กทีละน้อยและล่า,าสุดยังประกาศว่า จะกลับมาเสริมสมรรถนะและยูเรเนียมในระดับ20%แล้วที่โรงงานใต้ดินฟอร์โดซึ่งความเคลื่อนไหวเช่นนี้ของเตหรานน่าจะทําให้โจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะต้องคิดหนักหากจะนําอเมริกากลับเข้าสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์อีกครั้ง